ดีครับพี่เป็นยังไงบ้างวันนี้มาร่วมงานวิ่งโอ้โหสุดๆประทับใจครับมีแบบพีฟิตหุ่นแบบเตรียมพร้อมอะไรอย่างงี้เราวิ่งแบบได้ไปวิ่งอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยวิ่งไม่น่าเกี่ยวกับหุ่นวิ่งอยู่ที่ความอึดใช่เตรียมการเตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับหลักๆแล้วก็บวกกับคุ้นชินกันดีว่าเช้ามากแน่ๆครับก็ความจริงอยากจะเชิญชวนจริงๆเพราะว่าต่อให้มันจะเช้ามากแต่ว่าเชื่อว่าแบบแค่สมัครเรสที่ได้ก็คุ้มแล้วแล้วบวกกับได้ออกกำลังกายด้วยได้มาเจอทั้งผมแล้วก็เพื่อนๆอีกมากมายที่จะมาร่วมงานนี้ด้วยก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่มันคุ้มมากๆมากแล้วจริงๆครับเรียกได้ว่ากิจกรรมนี้ก็คือจะเป็นกายด้วยแล้วก็มีส่วนใหญ่ถ้าตื่นเช้าเมื่อจริงก็น่าจะออกกองอะครับเพราะว่าอย่างมนุษย์กองอย่างเงี้ยก็เป็นเวลาตื่นอยู่แล้วเพราะว่ามันก็ทำงานเต็มเวลาครับได้บ้างถ้าถึงบ้านจะมาวิ่งแบบพี่ต่อก็ต้องแอบปิดร่างกายไปก่อนก็ถามว่าเพราะว่าก็ต้องดูหน้างานนะครับว่าแบบความพร้อมวันนั้นเป็นไงเพราะว่าอย่างอาชีพผมคงคุมไม่ได้ก็คือเราไม่รู้ว่าวันก่อนหน้าเราจะสภาพประมาณไหนอะไรเงี้ยครับปกติได้วิ่งไหมคะออกกำลังกายอะไรเงี้ยปกติผมเป็นคนติดเดินเร็วครับใช่ไม่ค่อยได้วิ่งส่วนใหญ่หวงกล้ามเนื้อที่เล่นไว้คือหมายถึงว่าคนที่การเผาผลาญค่อนข้างมากครับเวลาวิ่งแล้วมันจะโดนความจริงอยากแอบรอสืบว่าแฟนคลับวิ่งกี่โลกันครับเอาก็ถ้าเกิดว่าในวิ่งทั้งทีแล้วใช่เจอคนของเราเยอะๆอะไรเงี้ยแบบ21กิโลไปเลยไหมแบบว่าเต็มที่ไปเลยอันนั้นให้ลุกดีกว่าฮะลุกดูฟิตมีแบบประมาณไหมว่าขิงไปเลยว่าเราจะต้องวิ่งได้กี่กิโลเท่านี้โอ้ยผมว่าขิงกันไปไม่ได้ผลนะการวิ่งแบบนี้ไม่ได้แข่งกับคนอื่นจริงๆแล้วมันก็คือแข่งกับตัวเองนั่นแหละเต้นอะไรงี้ไงแบบอยากมาลงแข่งด้วยวิ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมเนี่ยนะตื่นเต้นไม่หรอกครับงานเราผลงานช่วงนี้อะต่อมีอะไรบ้างคะให้แบบว่าแฟนๆตาสภานี้น่าจะมีโปรเจกต์ออกมาเซอร์ไพรส์ครับอยากให้รอติดตามแล้วก็สิ่งที่อยากฝากวันนี้ที่สุดน่าจะเป็นงาน Lazada Run เนี่ยแหละครับผมอยากให้ทุกคนมาร่วมกันวิ่ง Unlock Limit เพิ่มความฟิตให้กับชีวิตนะครับผมวันที่25มิถุนายนนี้แล้วก็บอกว่าเรียกว่าที่เหลือน้อยมากแล้วจริงๆแล้วก็ใครที่อยากสมัครเนี่ยเข้าไปได้เลยที่แอป Lazada มีไอคอนคำว่า Lazada Run อยู่กดเข้าไปเลยครับง่ายมากๆ